หลายท่านไม่สนใจไม่ว่ากันแต่ว่าประเด็นอันนี้สําหรับบางท่านก็สําคัญเพราะบางทีมันเครียดเครียดแล้วมันต้องการเนี่ยเย็นๆอันนี้ก็ว่ากันไปเนี่ยน้องไรเบียรเมื่อวานนี้บุญรอดเทรดดิ้งนะครับคุณภูริพิดมพักดีประธานเจ้าที่บริหารบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งประกาศเบียรีโอซึ่งเป็นเบียร์ยอดนิยมประกาศปรับราคาแต่เป็นการปรับราคาช้าที่สุดในตลาดเบียร์ละโดยปรับราคามากที่สุดหนึ่งบาท มีผลวันนี้เป็นต้นไปโดยราคาที่ปรับเนี่ยน้องไบขวดใหญ่เนี่ยก็ปรับเพิ่ม12บาทต่อลงังเท่ากับขวดละบาท<ะ>ขวดเล็กเฉลีย่ยขวดละสมหลึงกระป๋องยาวเฉลีย่ยกระป๋องละ90ตังกระป๋องสั้นเฉบี่ยกระป๋องละ75สตาตังค์<ะ>แล้วยืนยันด้วยบุญรอดเทรดดิ้งไม่มีนโยบายปรับลดปริมาณสินค้านะคะคนโพลิทิรวพ,พักดีว่าย่างไงเล้วน้องไบ <Ha. S 2> บอกเลยเนี่ยนะฮะว่านี่เป็นการปรับราคาช้าที่สุดในตลาดแล้วที่ผ่านมาบริษัทบุญรอบมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะยืนยันนโยบายการตรึงราคาสินค้าเบียร์ลีโอโดยไม่มีการปรับขึ้นราคาหรือปรับลดปริมาณสินค้าเลยทุกขนาดบรรจุตั้งแต่มีนาคมแล้วในขณะที่ต้นทุนการผลิตเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาพลังงานและวัตถุดิบเราเนี่ยไม่ได้ปรับเลยเพื่อจะลดผลกระทบจากผู้บริโภคแต่ตอนนี้จําเป็นจริงๆ ท่านผู้ชมผมก็ฟังจากคุณสมชายพรรัตนเจริญก็ยืนยันเช่นเดียวกันเนี่ยน้องใบลีโอเนี่ยถือเป็นเจ้าสุดท้ายในตลาดเบียร์แล้วละ่ะที่ปรับก่อนหน้าปรับเอาจะไม่เคยเห็นบอกเรานะาเบียร์ช้างนี่ไปแล้วเบียร์อื่นๆนี่ก็ไปแล้วเบียร์สิงห์ด้วยแต่ว่าลีโอเนี่ยเป็นเจ้าสุดท้ายอันนี้ก็ไม่ว่ากันล่ะเขาถือว่าไม่ใช่สินค้าควบคุมใช่ไหม<า>ค่ะเป็นสินค้าเขาเรียกว่าอะไรนะสินค้าฟุ่มเฟือยนี่หรือย,ยังไงอ,อะไรก็ตามที่จ่ายสับปะรดสามิตเรียกว่าสินค้าฟุ่มเฟือย ท่านผู้ชมฮะประเด็นที่ต้องพูดจากันอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเปิดประเด็นเอาไว้ก็คือท่าที่มีกรมการค้าภายในใช่ไหมนองใบยืนยันเนี่ยหลังจากหารือกับห้างสับเสียงค้าค้าเปรีค้าส่งรวมถึงร้านสะดวกซื้อ,อร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็ยืนยันเซเว่นอีเลฟเว่นรวมถึงร้านอื่นๆใช่ไหมมันยังไง คือท่านบอกว่าทุกห้างทุกร้านสะดวกซื้อยืนยันว่าไม่มีการปรับขึ้นราคาในช่วงนี้นะคะยินดีจะให้ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์จัดโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่องด้วยเพื่อที่จะลดภาระค่าคาองชีพให้ประชาชนนี่ท่านบอกกันเนยนะครับว่าได้คุยกับแมคโครบิ Pro, Big ๊กซีโลตัส e o p ท็อปฟูดแลนด์เซเว่นเอเลเว่นลอซันซีเจเอ็กซ์เพรสแม็แวลูยืนยันว่ามีการจับใจใช้สอยมากขึ้นของประชาชน ถ้าเป็นสถานที่ทั่วไป10-20%แปลว่าง่ายๆขายดีขึ้น<ะ>ถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยว40-50%เลยท่านขายดีน้องไว้เรา<ะ>ยินดีเพราะมันคือการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ขณะเดียวกันราคาผู้ประกอบการทุกห้างยืนยันวะ่าไม่มีการปรับขึ้นราคาในช่วงนี้ยินดีจะให้ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ด้วยจะมีโปรโมชั่นต่อเนื่องลดภราค่าครองชีพให้ประชาชนอื